สวัสดีค่ะงานคอนเสิร์ตก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะคอนเสิร์ตยูแฟรงเฟิร์ตค่ะจัดทุกปีกับเพื่อนๆนะคะซึ่งสมัยเพิ่นยังหนุ่มเฮ็ดกันแบบนี้ค่ะจนเพิ่นอายุซ้ำนี้แล้วเพิ่นก็ยังเฮ็ดอยู่ทุกๆปีกับเพื่อนๆนะคะมีอาหารก็ไปเปลี่ยนไปแลกกันกินตอนมื้อแรกนี่จะเป็นจัดเป็นแฟนซีค่ะปีนี้จัดเป็นคอนเซ็ปต์หนังค่ะหนังที่เราชื่นชอบนะคะภาพยนตร์ที่เราชื่นชอบตัวละครไหนเขาก็ใส่เสื้อผ้าที่จังที่เขาสอบไปแจ็คสไปโร่ยังก็มีค่ะแล้วของเขาเป็นสตาร์วอลค่ะง่ายๆอันนี้ง่ายสุดแล้วค่ะสตาร์วอลแต่ว่างานในนั้นก็จะมีหลายเป็นหลายร้อยคนนะคะที่เข้าไปในนั้นมีทั้งคนหนุ่มคนเฒ่าคนทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็มันเป็นอย่างที่ที่ทุกคนสนุกสนานเป็นตัวของตัวเองมากๆค่ะตรงนั้นทั้งเวที่จะสังเกตว่ามีป้ายป้ายนึงเขาจะเขียนว่าไม่มีคำว่าเพศเชื้อชาติภาษาศาสนาประมาณเนี่ยค่ะเขาจะเขียนป้ายไว้ทั้งๆป้ายนั้นก็จะมีติดไว้ตรงนั้นละทุกปีตรงเวทีคอนเสิร์ตนะคะคือเขาสามารถเป็นฟรีดัมคือเป็นอย่างก็เป็นสถานที่คุณสามารถแสดงตัวของคุณเองได้ยังมีความสุขยังเสียค่ะคือเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนไผนะคะเขาแสดงออกว่าของเขาไม่มีขีดจำกัดไม่มีขอกีดกันอย่างก็เบียดเหยียดไม่มีการเหยียดกันตรงที่นี่นะคะในที่นี้ไม่มีการเหยียดยังกันนะคะว่าจะเป็นภาษาเชื้อชาติศาสนานะคะ Did I know ein Coin? Ein Schluck? Ihr dürft auch wieder runter. Und jetzt verpisst euch! Jeder nur einen. Was ist der nächste? Klemmt das Kreuz da vorne oder was? Ihr dürft wieder runter. Ja. Genau, folgt der Flasche. Und dann ist es ein Dunti-Lock.นะคะซะส่วนใหญ่ดังที่เห็นนะคะมือที่สองนะคะก็จะมีจุดดอกไม้ไฟกันนะคะมือแรกจบไปมือที่สองก็เป็นดนตรีค่ะก็จะมีขายเครื่องดื่มนะคะเพียงมีการไปเก็บขวดขายน้ำเด้ เพื่อนเพื่อนนั่นละเพื่อนพ่อใหญ่เนี่ยผ้าข่อยเก็บขวดขายนะคะมันเป็นขายเอาไปแลกคืนค่ะขวดนึงได้ตั้ง50 เซนนะคะขวดนึงได้50 เซนเพราะบางคนเขาเมาหรอเขากะบอกเอาไปแลกขึ้นค่ะเขาสามารถที่จะดื่มเซตเราค่ะเอาไปแลกได้แลกซื้อราคาที่ถูกลงค่ะเอาขวดเปล่าไปแลกได้50 เซนที่นี่มันขวดมันเกินกาดเลยค่ะคอยแลกได้มาเป็น13 เซน13 ยูโร50 เซนนะคะเมื่อคืนก่อนนะคะได้มาตั้ง13 ยูโรมึงดูค่ะก็มวนดีค่ะสนุกดีการเขาเป็นบ้านเป็นประเทศที่ฟรีดัมคือหมายถึงยังเช่นตัวละครหรือหนังที่เขาแต่งโตมากนะคะที่จะเห็นนะคะที่เป็นคนใส่ชุดสีขาวแล้วก็แบกไม้กางเขนเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังเรื่อง Das Leben des Bahn ก็อยากจะคืนไทยนะคะว่าหนังเรื่องนี้ค่ะต้องเข้าไปดูกันคนนิยมหลายค่ะซึ่งมันเป็นอีกอย่างที่แปลกมากเนาะถ้าเกิดบ้านเฮาแต่งโตเลียนแบบพระพุทธเจ้าหรอกค่ะยางทั้งถนนแบบนี้มันจะแปลกมากเลยค่ะคือมันจะไม่ดูไม่ดีเลยนะคะแต่ยูนี่เขาสามารถเฮ็ดได้นะคะก็เนี่ยเป็นความรู้สึกอีกอย่างนึงที่อยู่เยอรมันเนาะค่ะก็เอามาฝากกันสนุกสนานค่ะมีดนตรีก็ฟังบ่ฮู้เรื่องนะคะแต่ว่าดนตรีม่วนนะคะแล้วก็บ่มีการตีกันนะคะบ่มีการทะเลาะเบาแหว่งกันค่ะทุกคนมาเพื่อความสนุกค่ะถ้าสมมุติว่ายังชนกันเบียดกันเหยียบกันสิก็
ต่างคนต่างขอโทษกันค่ะแบบเธอเจ็บไหมขอโทษนึงสิค่ะหรือยังเช่นเข้าไปยืนล่อเขาของน้ำนะคะเขาก็จะให้เข้าไปก่อนนึงสิค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้เฮ็ดความดีกับคนอื่นนึงสิค่ะมันเป็นอย่างที่ดีมากค่ะมันแปลกหูแปลกตาไปสำหรับบ้านเฮาอะค่ะจริงๆค่ะถึงแม้เขาจะเมาขนาดใดก็บ่มีการตีกันบ่มีเจาะหูเจาะจมูกมีซักไล่มีแบบว่าโกนหัวย้อมสีผมน่ากลัวมากเลยค่ะคอยว่าหนายันแต่ว่าเขาบ่มีพิษภัยกับไผนะคะมันเป็นความสวบส่วนตัวของเขานะคะเขาบ่ได้ใจร้ายเหมือนกับเขาแต่งตัวเลยค่ะมันเป็นแบบนี้ที่ค่ะที่เขาเห็นแล้วคอยก็สังเกตอีกอย่างนึงนะคอยมาตื่นหม่องนึงเราไปเนาะมือที่คอยไปเฮ็ดบัตรประจำตัวเนี่ยค่ะไปทำเรื่องเฮ็ดบัตรประจำตัวคนผู้อาศัยในเยอรมันเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บ่มีเครื่องแบบนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นเหมือนใส่เสื้อยืดคือเฮาธรรมดาค่ะแถมนะคะแถมซักลายเจาะจมูกจริงๆค่ะคอยเห็นเจาะจมูกเจาะหูกับซักลายนะคะซักลายเต็มไปหมดเลยแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาทำหน้าที่เขาเฮ็ดงานราชการโอเคจะบอกว่าคนที่ซักลายอะค่ะสามารถเฮ็ดงานราชการหน่วยงานราชการใดนะคะอยู่เยอรมันคอยเข้าไปในเขาเรียก Ausländeramt นะคะสำหรับคนต่างชาติเขาไปเฮ็ดธุระนู่นนี่นั่นหรือไผต้องการที่จะเดินทางออกต่างประเทศนี่เขาไปอยู่มองนั้นนะคะไปติดต่อมองนั้นคอยแบบแปลกใจเฮ้ยนี่มันเมืองอะไรเนี่ย บ่มีเครื่องแบบค่ะแต่มีคนที่เข้าไปอยู่ในออฟฟิศซึ่งซักลายซึ่งใส่เสื้อยืดอีหยังก็บ่ฮู้นะคะบ่หนาเสื้อเขาเป็นเจ้าหน้าที่เฮ็ดงานทางราชการจังซี่ค่ะเนาะอยู่ในงานคอนเสิร์ตในนี่ก็คือกันค่ะคอยก็เลยเรียนรู้ว่าเอ้ยคนที่เขาเจาะต่างๆในร่างกายคนที่เขาซักลายนะคะนะเฮ็ดนั่นนี่ค่ะบ่แม่นว่าเขาจะบ่มีงานที่ดีเฮ็ดนะคะอยู่นี่เขาฟรีดัมค่ะเขาอิสระเสรีจริงๆค่ะเขาวัดกันที่ความสามารถอีหลีก็บ่ได้วัดกันที่รูปลักษณ์ภายนอกเลยจริงๆค่ะก็คอยเรียนรู้กันไปเนาะมันเป็นความรู้สึกอย่างที่แปลกๆขึ้นมาค่ะตอนอยู่ในเยอรมันโอเคไปละค่ะม่วนดีค่ะเอาภาพมาฝากเอาบรรยากาศมาฝากนะก็พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เมียวสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีก่อนสวัสดีครับฟอนเดอร์บาย